สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะครับโตกาเลฟครับเพื่อนๆครับ TT 33โมเดลงานจากเซอร์นะครับหรือว่าชัวอาร์มได้กล่องมาแบบนี้นะจ๊ะกล่องพลาสติกมาแบบนี้นะจ๊ะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับชัวอาร์มหรือเซอร์รุ่น T 33นะครับก็ด้านหลังพลิกมาสำคัญนี่7บวก1นะครับลูกกระสุนแมกกาซีนแถวเดียวนะครับ7บวก1รุ่น TC 33นี่ครับขนาดน้ำหนักนะครับโอเคไอ้ลูก9 PAK มันคือรุ่นนี้ครับรุ่นที่โตกาเลฟรุ่นที่สร้างชื่อให้กับโซเวียตมากที่สุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับบางคนก็จะเรียกปืนที่ใช้ในสงครามโลกอะไรประมาณนี้น้ำหนักอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงใส่กันเลยน้ำหนัก 0.906 0.906 อาทิตย์ที่แล้วผมถ่ายรีวิวที่เชียงใหม่แล้วอาทิตย์นี้ไปเร็วนิดนึงนะครับที่ลำปางนะรายละเอียดก็มีให้เกือบหมดแล้วความยาวตัวปืนทั้งหมดเลยประมาณ19เซนติเมตรหรือประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับลำกล้องตัวปืนเดี๋ยวขออนุญาตแขวนสไลด์ก่อนนะมาประมาณนี้ลำกล้องประมาณ5นิ้วนะครับเพื่อนครับนี่ลำกล้องประมาณ5นิ้วความสูงก็ประมาณ5นิ้วเหมือนกันนะครับแมกกาซีนปลดตรงนี้ครับแถมมา1แม็กนะครับ1ปืน1แม็กและกล่อง1ใบโลโก้ก็เป็นรูปดาวทำมาเส้นเนียนเลยฝั่งนี้นะครับจะมีโลโก้เขาว่าเซอร์นะครับหรือว่า T339PAK นะครับยี่ห้อชัวอาร์มวิธีการถอดวิธีการล้างวิธีการทำความสะอาดคือตัวนี้มันโอ้มันขั้นตอนมันจะเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆถามว่าล้างได้ไหมถอดล้างได้ผมแนะนำนะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยครับว่าชัวอาร์ม T 33 BB กันอุบลแนะนำเข้าไปดูพี่โอนะครับพี่ชายผมนะครับ BB กันอุบลนะครับร้าน BB กันอุบลหรือร้านที่จำหน่ายสิ่งที่วุฒิเหมือนกับของผมนะครับพี่โอผมดูรีวิวพี่โอมาแล้วขอขอบคุณพี่โอด้วยพี่โอสอนวิธีการถอดประกับถอดคันค้างสไลด์นะครับดันตัวล็อกกิฟต์ตัวนี้ถามว่าผมทำได้ไม่ทำได้แต่ผมอาจจะไม่ได้คล่องเหมือนกับพี่โอแต่รายละเอียดมันเยอะมากนะครับปืนสินค้าผมมีจำนวนน้อยมากๆนะครับรอบนี้ที่ผมได้โควต้ามาผมได้น้อยมากผมได้ไม่ถึง10ตัวอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็อยากมีรีวิวในช่องนี้เนาะก็เลยมาทำรีวิวเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบให้ชมขนาดรู้แล้วน้ำหนักรู้แล้วแล้วเดี๋ยวไปยิงทดสอบกันโปรโมชั่นเอาไป 7,900 บาทเท่ากันทั่วประเทศไทยนะครับทุกร้านขายเท่ากันหมดแล้วก็ปืนตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเซอร์เนี่ยเขาชอบลูกปลอกทองนะครับถามว่าลูกปลอกเงินยิงได้ไหมยิงได้นะลูกปลอกเงินยิงได้ไหมยิงได้นี่ฮะลูกปลอกเงินถ้าจะเอาแถมก็บอกนะครับยิงได้แต่อาจจะสับนี่ฮะเมื่อกี้ลองดูอาจจะสับไม่ค่อยแรงแตกบ้างไม่แตกบ้างต้องสับ2ครั้งถึงจะแตกดังนั้นอย่างที่บอกลูกปลอกทองดีที่สุดสำหรับปืนตัวนี้โปรโมชั่นนี้เอาไปเลยในราคา 7,900 บาทแถมลูก1กล่องรวมค่าขนส่งให้เรียบร้อยครับเพื่อนๆครับโอเคมาเรามายิงทดสอบกันยิงทดสอบกันเขาบอกว่าบรรจุได้7นัด7บวก1เป็นแมกกาซีนแถวเดียวเนาะเหมือนโมเดล1911นะครับโตกาเลฟเป็นปืนสะสมนะครับอีก1โมเดลสินค้าเข้ามาในไทยทุกร้านได้โควต้าแบ่งๆกันนะครับร้านประมาณ10-15กระบอกจะได้กันไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ลงละนะครับ7นัดจริงๆ5กับอีก2ใส่ได้7นัด8ไม่ลงแล้วนะครับตัวปืนนะครับในลำกล้องมันจะมีด้านลำกล้องเนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่าจุกเพิ่มแรงดันอยู่อย่าไปถอดออกนะไอ้จุกตัวเนี้ยมันสามารถใช้ไขควงแบนขันออกได้นะครับแต่ถ้าถอดออกปืนมันจะไม่คัดปอกดังนั้นควรจะเช็คจุกเพิ่มแรงดันตัวนี้ด้วยในลำกล้องหลังจุกเพิ่มแรงดันนี้จะมีเหล็กก้านถักๆอยู่นะครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงตัวปืนบอดี้ทำจากอะลอยนะครับเฟรมบนเฟรมล่างนะครับอลูมิเนียมอะลอยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้มาเราไปยิงทดสอบกันเลยดีกว่าอยากชมแล้วเชื่อไหมผมยิงครั้งแรกนะสำหรับแบงก์กันตัวนี้มาทดสอบปืนแบงก์กันครับ1 2แก้ไขนะครับแก้ไขคัดออกไปประมาณนี้ลูกเมื่อกี้คือแตกแล้วแต่ว่าปอกไม่ออกหรือว่ามันตกอยู่นี่ฮะอ๋อโอเคนัดนี้ป้อนเข้าไปไม่สุดนะครับก็ยังยิงได้อยู่ขออีกที
ปืนใหม่มันจะฟิตๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะบางทีมันต้องการใส่น้ำปลานิดนึงนะครับมันต้องการน้ำมันหล่อลื่นนะครับก็หล่อลื่นให้มันนิดนึงน้ำมันล้างทำความสะอาดหรือหล่อลื่นนะครับ T-Bond 007อ่ะลื่นละอ่ะขออีกทีนึงนะครับดูสังเกตประกายไฟที่ปากลำกล้องนะครับ1 2หมดนึกว่าปืนติดขัดปืนไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าลูกมันหมดก็สนุกดีนะครับลูกกระสุนที่ยิงเมื่อกี้มันกระเด็นมาทางนี้นะครับนี่ๆๆได้นัดนึงเวลายิงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าตัวประกายไฟออกทางลำกล้องแล้วลูกกระสุนดีดออกทางช่องคัดปอกเนาะแล้วก็พอเราเก็บออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาสังเกตว่าลูกที่ยิงไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ปลอกที่อยู่ด้านปลายอันนี้คือยังไม่ได้ยิงนะครับอันนี้ยิงแล้วไอ้จุกสีเขียวนี่ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้หลุดไปไหนเพียงแต่ว่ามันถูกเปิดออกแล้วมีแรงดันแก๊สพุ่งออกมาทางปลอกกระสุนแล้วก็ออกส่งผ่านทางปากลำกล้องแล้วก็ถอยสไลด์กลับเพื่อป้อนนัดต่อไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวกาเลฟฝากไว้อีก1คลิปวิดีโอนะครับราคา 7,900 บาทแถมลูก1กล่องเพื่อนๆท่านใดที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับเพื่อนๆครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นแล้วกดลิงก์ QR code นะครับหรือกดลิงก์ของ Facebook ของที่ร้านเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ช่างยนต์ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้สวัสดีครับ